หลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันสาวๆมักต้องการอยู่อย่างเดียวนั่นคือการได้ปลดปล่อยอะไรที่มันอึดอัดอย่างบราที่รัดติ้วอยู่นี่ไงนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในสิ่งที่สาวๆเท่านั้นจะเข้าใจเอาล่ะเจ้าพวกสิวพวกแกจะไม่มีโอกาสมาอยู่บนหน้าฉันอีกต่อไปไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ปรนนิบัติตัวเองจริงไหมสาวๆเปิด Netflix ดูซะหน่อยดีกว่าเริ่มง่วงนอนนิดๆซะแล้วสิแล้วเธอก็ไปจนได้โซเฟียชอบเผลอหลับบนโซฟาประจำเลยโซเฟียตื่นได้แล้วอุ๊ยพอกทิ้งไว้5นาทีงั้นเหรอฉันว่านานกว่านั้นแล้วนะมาให้ฉันช่วยนะระวังหน่อยสินี่มันหน้าคนนะโว้ได้แล้วโอ้โหเนียนเป็นก้นเด็กเชียวโถลิลลี่อาหารเที่ยงนี้เหมาะกับการนั่งเมามอยกันจริงๆและโซเฟียก็มักมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังเพียบเลยคุณก็ฟังไปจิบอะไรไปโว้ลิลลี่ดูหิวน้ำมากจริงๆเธอนึกออกปะตอนที่ฉันอยู่บนม้าน่ะโอ้ยดูท่าต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนละโอเคเกือบถึงแล้วเดี๋ยวนะลืมไปว่าวันนี้ใส่จัมสูทกระดุมแน่มานี่นานี่ฉันต้องถอนออกทุกอย่างเพื่อไปฉี่แป๊บเดียวนี่นะทำไมฉันถึงไม่ใส่กางเกงมานะวันนี้แต่มันก็ไม่เสร็จสักทีทีนี้ก็สายพาดไหลเธอในนี้ก็เย็นเป็นบ้าเลยหวังว่าคงไม่มีใครเขาไม่เห็นอะไรที่มันดูพิลึกแบบนี้นะว้าวโซเฟียทำเล็บได้สวยมากเลยว้ายขอโทษนะฉันต้องรีบไปแล้วแบรดโทรมานี่แล้วฉันจะลิลลี่ช่วยหน่อยสิเล็บยังไม่แห้งเลยขึ้นมาสิไหนสไลด์แบบนี้ได้ไหมทำไมที่ข้อศอกมันไม่มีนิ้วนะแบรดต้องคิดว่าฉันไม่สนใจเขาแน่ๆเลยฉันอยู่นี่จ้าที่รักไม่คราวหน้าไม่ทำมันแล้วเล็บเนี่ยอยากจะงี้เป็นบ้าเลยเกือบแล้วไหมล่ะประวัติศาสตร์นี้น่าเบื่อจังลิลลี่ตื่นเถอะฉันเผลอหลับไปนานแค่ไหนหรอได้งีบสักนิดก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยโอเคกลับมาเรียนต่อเถอะโอ้ดูไม่จืดเอาซะเลยนั่นหนูรู้คำตอบค่ะฮะมาสคาร่าเธอไม่ใช่ตอนนี้นะโซเฟียฉันจะตอบข้อนี้โอ้ยังกระแรกคูณเลยว่าไหมอะไรหรอคะให้ครูเอากระจกให้เธอส่องหน่อยนะสาวน้อยใช่เลยนี่มันตาแรกคูณชัดๆหนูขอกลับไปที่โต๊ะก่อนได้ไหมคะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจริงไหมสาวๆดูดีแล้วจ้ะลิลลี่แต่อย่าลืมพกมันไว้ไปเติมระหว่างวันด้วยนะหวัดดีเป็นไงบ้างฉันสั่งเบอร์เกอร์ไว้ให้แล้วนะถ้าก่อนจะเริ่มลุยระวังลิปสติกสีแดงสุดของเธอให้ดีนะโอเคยังได้อยู่ฉันเข้าใจฉันก็เคยเหมือนกันบางทีเฟรนช์ฟรายนี้อาจจะง่ายกว่านะโอ้โหทำไมมันต้องลำบากลำบนขนาดนี้เนี่ยหิวน้ำไหมทีนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ไม่อ่ะไม่ใช่แบบนี้
บางทีถ้าเทมันกรอกปากล่ะเป็นอะไรที่ยากจริงๆเลยลิปสติกป้านี่เร็วเข้าโซเฟียทนไว้ก่อนนะหากุญแจแป๊บนึงหืมน้ำอัดลมเร็วสิน้ำไหมจะบ้าหรอสาบานได้ว่าฉันเก็บไว้ในกระเป๋านี้นะนาฬิกาปลุกมาได้ไงอ่ะขอร้องละโซเฟียเอาจริงดิกระเป๋าของผู้หญิงนี่เหมือนหลุมดำจริงๆแล้วฉันจะได้เข้าห้องน้ำไหมเนี่ยนี่ไงว่าแล้วว่าต้องหาเจอจนได้โอ้ไม่นะดูเหมือนไม่ต้องรีบแล้วล่ะนี่มันขายหน้าชะมัดเลยเอาล่ะแต่งตาใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่ทาอายไลเนอร์เท่านั้นนิ่งๆนะแป๊บนึงนะจ๊ะการรีบเขียนอายไลเนอร์นี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยโอ้ดูสิไม่เป็นเส้นเลยไม่เท่ากันอีกต่างหากเธออยู่บ้านหรือเปล่าลิลลี่แป๊บนึงนะฉันต้องซ่อมอีกครั้งให้มันเท่ากันเกือบได้แล้วรอเดี๋ยวจะได้ไหมนี่มันจะไม่จบไม่สิ้นกันเลยหรือไงเนี่ยโอ้ยฉันออกไปสภาพนี้ไม่ได้เด็ดขาดบางทีนี่อาจจะช่วยได้มั้งโหเอ้ยไม่ดีขึ้นเลยหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกบางทีน่าจะทำแบบนี้มันทั้งสองข้างไปเลยดีขึ้นนิดนึงแล้วอย่างน้อยก็เหมือนกันทั้งสองข้างแล้วเนอะโอเคเดี๋ยวฉันไปละเฮ้เกิดอะไรขึ้นกับหน้าเธอหรอไปกันเถอะนะโอเคโอ้หวัดดีจ้าอะไรหรออ๋อขอบใจนะแล้วฉันจะเอายังไงกับมันดีเอาล่ะลองใหม่ละกันใส่กระโปรงสั้นนี้มันลำบากจริงๆโอ้ยเดี๋ยวใครๆก็เห็นโกโกโนฉันกันหมดแน่แบบนี้ละกันถ้าผูกรองเท้าอะไรของเธอโอเคเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวหวังว่าเหงื่อคงไม่ลบเมคอัพหลุดหมดนะถึงเธอจะแปลกๆแต่ก็น่ารักดีสาวๆทั้งหลายคุณคงเคยเจอกับเหตุการณ์ที่น่าอึดอัดแบบนี้กันมาบ้างไม่มากก็น้อยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนสาวของคุณด้วยและอย่าลืมกดติดตามช่อง 123 Go ทาง YouTube เพื่อรับชมคอนเทนต์สนุกๆ กันอีกนะคะ